่อกันที่เรื่องราวของพี่หนุ่มกรรชัยกันบ้างค่ะที่ทำเอาแฟนๆนะคะสงสัยเป็นห่วงใยรู้สึกกังวลใจหลายๆอย่างเลยแหละค่ะเพราะว่าหลังจากที่พี่หนุ่มเนี่ยหายหน้าหายตาจากรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไป2วันโดยมีคุณอติรุธค่ะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการแทนแฟนๆเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นห่วงเป็นใยไงพี่หนุ่มไงว่าแบบเฮ้ยพี่หนุ่มไปไหนไม่สบายหรือเปล่าไปไหนหรือว่าโดนใครอุ้มหรือเปล่าทุกคนคะครับล่าสุดค่ะพี่หนุ่มกรรชัยนะคะก็ได้ออกมาเผยข้อความใน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยพี่หนุ่มเขาบอกว่าวันนี้กับพรุ่งนี้ผมหายไปจากจอผมติดธุระนะครับไม่ได้เป็นโควิดและไม่ได้โดนอุ้มครับเออเนาะวันนี้ก็ยังไม่เจอพี่หนุ่มนะเออพรุ่งนี้น่าจะได้เจอกับพี่หนุ่มนะคะซึ่งพอพี่หนุ่มโพสต์แบบนี้ลงไปเสร็จปุ๊บแน่นอนแฟนๆก็แบบอ๋อฉันโล่งใจแล้วว่าพี่หนุ่มยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็บอกว่ารบกวนขอใบแพทย์ก็คือไปทำรองแพทย์นั่นแหละเอามายืนยันซิว่าเป็นอะไรเออนะคะหรือว่ารีบๆกลับมาอ่านข่าวนะคะคิดถึงนี่บอกว่าดีนะคะที่บอกไว้ก่อน24ชั่วโมงไม่งั้นแฟนๆเนี่ยมีการแบบไปแจ้งความคนหายแน่ๆเออก็เป็นอะไรสบายใจกันได้นะทุกคนคะหลังจากที่มีข่าวเรื่องราวของพี่หนุ่มประมาณนึงเนาะพี่หนุ่มไม่ได้โดนอุ้มไปแต่ประการใดมีธุระนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเจอกับพี่หนุ่มได้เช่นเดิมค่ะโอเค